การเมืองคือเรื่องเราหลายเรื่องเป็นแค่เรื่องแต่งแต่หลายเรื่องมันก็มีรากฐานมาจากความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงส่วนใหญ่ที่จะถูกนำมาเล่าในตำนานนั้นหลายเหตุการณ์มักจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมาแค่ครั้งเดียวมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆในวันสุขสะดวกสัปดาห์นี้เราจะเล่า10ตำนานเมืองสุดหลอนเรื่องราวอุทาหรณ์ที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้วิจารณญาณพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่รอยเท้าบนพื้นหิมะตำนานเรื่องนี้หญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งเธออยู่บ้านกับน้องสาวตัวเล็กๆของเธอพ่อแม่ของเธอไม่อยู่พวกเขาไปทำธุระกันที่ในเมืองหลังจากที่ทั้งสองดูโทรทัศน์ด้วยกันจนเสร็จเธอคนนั้นได้ส่งน้องสาวตัวน้อยเข้านอนจากนั้นเธอก็กลับลงมาเพื่อนั่งดูโทรทัศน์ต่อไปเรื่อยๆจนเมื่อเวลาผ่านไปหญิงสาวก็เริ่มเบื่อเธอจึงปิดโทรทัศน์แล้วเอาตัวซุกเข้าไปในผ้าห่มเธอมองออกไปนอกหน้าต่างข้างนอกมีแต่หิมะกำลังตกหนักพวกมันติดอยู่เต็มหน้าต่างไปหมดและทันใดนั้นเองเธอก็เห็นร่างของชายคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาที่หน้าต่างท่าทางของเขาดูน่ากลัวมากทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วชายคนนั้นหยิบอะไรบางอย่างออกมามันเป็นวัตถุส่องแสงวาววับเขาดึงมันออกมาจากเสื้อโค้ทเธอถึงกับรีบหลบลงไปซุกซ่อนตัวอยู่ในผ้าห่มด้วยความหวาดกลัวเวลาผ่านไปพักใหญ่เธอจึงโผล่หน้าออกมาจากผ้าห่มชายคนนั้นจากไปแล้วนั่นจึงทำให้เธอรีบโทรตามตำรวจสักครู่หนึ่งพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่บ้านหลังนั้นพวกตำรวจเดินสำรวจไปทั่วบ้านสิ่งแรกที่พวกเขาสังเกตเห็นไม่มีรอยเท้าใครอยู่บนพื้นหิมะและด้วยหิมะที่ตกหนักพวกตำรวจก็ยิ่งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หญิงสาวพูดนั้นมันคืออะไรกันแน่นั่นจึงทำให้พวกเขาลองเดินเข้ามาตรวจสอบในบ้านกันต่อแล้วพวกเขาก็พบว่าที่ผืนพรมเช็ดเท้าหน้าบ้านมันมีรอยเท้าเปียกๆของใครบางคนประทับอยู่พวกเขาเดินตามรอยเท้านั้นต่อไปอะไรกันรอยนั้นมันเดินไปยังห้องนั่งเล่นห้องที่หญิงสาวนั่งอยู่ริมหน้าต่างตรงนั้นใช่เธอกำลังนั่งอยู่ที่นั้นนั่นหมายความว่าชายแปลกหน้าที่เดินเข้ามาหาเธอเขาไม่ได้อยู่นอกบ้านช่วงเวลาที่เธอเห็นเขาตอนนั้นจริงๆแล้วเขาอยู่ข้างหลังเธอตลอดเวลาและสิ่งที่เธอเห็นจากบานกระจกหน้าต่างมันคือเงาสะท้อนของชายคนนั้นนั่นเองดีใจไหมที่ไม่ได้เปิดไฟสำหรับตำนานเรื่องนี้มันถูกเล่าเอาไว้หลายแบบโดยเกือบทุกแบบเรื่องจะเริ่มด้วยหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งวันนั้นเธออยากจะออกไปอ่านหนังสือตอนช่วงค่ำเธอไม่อยากนั่งอ่านในห้องพักนั่นจึงทำให้เธอไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเธอนั่งอ่านที่นั่นอยู่นานเวลามันก็ล่วงเลยผ่านไปจนดึกแล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอลืมอะไรบางอย่างไว้ที่หอพักไม่ได้การเธอรีบกลับไปห้องเพื่อสิ่งนั้นทันทีเมื่อเธอกลับมาถึงหอพักเธอเปิดประตูห้องมันมืดไปหมดรูมเมทของเธอล่ะนั่นเธอนอนไปแล้วอย่างนั้นหรือโอเคเธอพยายามจะไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนเธอค่อยๆควานหาของที่ลืมไว้โดยไม่เปิดไฟในห้องให้เพื่อนของเธอต้องตื่นขึ้นมาเธอหาสิ่งนั้นจนพบจากนั้นเธอก็รีบกลับไปยังห้องสมุดทันทีเวลาผ่านไปหญิงสาวจึงเริ่มง่วงนอนเธอเดินทางกลับมาที่ห้องอีกครั้งรอบนี้เธอเปิดสวิตช์ไฟห้องแล้วสิ่งที่เห็นตรงหน้านั่นมันรูมเมทของเธอเพื่อนของเธอนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นที่คอมีรอยถูกกระทำหญิงสาวตกใจเพื่อนของเธอถูกฆาตกรรมเธอเงยหน้ามองไปที่ห้องน้ำมันเหมือนมีอะไรเขียนอยู่ตรงกระจกด้วยเมื่อเธอเดินเข้าไปอ่านใกล้ๆบนกระจกนั้นเขียนว่าดีใจไหมที่คุณไม่ได้เปิดไฟ
ช่นี่คืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเรื่องมนุษย์ก็เลียเป็นนะจ๊ะที่เราเคยเล่าไปแล้วตั้ง 2-3 รอบท่านผู้ชมคิดว่าเวอร์ชั่นไหนน่ากลัวกว่ากันล่ะบอกให้รู้ด้วยนะจ๊ะเสื้อโค้ทปลิดวิญญาณส่วนตำนานเมืองเรื่องนี้เหตุการณ์เริ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวมีคู่รักวัยรุ่นได้จัดงานปาร์ตี้วันคริสต์มาสที่บ้านทั้งสองอยู่กับลูกที่เพิ่งเกิดแขกเรือเริ่มเดินทางเข้ามาครอบครัวเจ้าของบ้านก็รีบต้อนรับอย่างดีแขกทุกคนถอดเสื้อโค้ทออกจากนั้นก็นำมันไปวางพักไว้ที่จุดพักมันอยู่ใกล้กับห้องรับแขกหลักซึ่งตอนแรกมันก็มีเสื้อโค้ทเพียงแค่ 2-3 ตัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนเสื้อโค้ทที่นำมาวางก็เพิ่มขึ้นในที่สุดมันก็เยอะแยะจนกลายเป็นกองโดยไม่มีใครสังเกตเลยว่าจุดพักที่พวกเขาวางเสื้อโค้ทไว้นั้นมันไม่ใช่ที่สำหรับวางเสื้อโค้ทจนเมื่อเวลาผ่านไปแขกที่ร่วมงานปาร์ตี้ก็เริ่มคุมไม่อยู่พ่อแม่ของเด็กน้อยจึงตัดสินใจกันว่ามันน่าจะได้เวลาที่พวกเขาจะโชว์ลูกตัวน้อยให้แขกเซอร์ไพรส์ฝ่ายคนเป็นพ่อก็เริ่มส่งเสียงเรียกให้แขกสนใจเขาในขณะที่คนเป็นแม่ก็รีบเดินไปที่เตียงนอนที่เธอทิ้งลูกเอาไว้หน้าห้องและตอนนี้นี่เองเสียงกรีดร้องของคนเป็นแม่ก็ดังลั่นบ้านใช่จุดพักสำหรับวางเสื้อโค้ทนั้นมันคือที่นอนของเด็กก็ต้องขอบอกว่ามันเป็นแค่ตำนานคนเป็นพ่อแม่ไม่มีทางทิ้งเด็กไว้หน้าห้องหรอกแต่ฝังไว้เป็นอุทาหรณ์สักหน่อยก็ดีนะครับเด็กปั๊มเห็นอะไรสำหรับเรื่องนี้ตำนานมีอยู่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงดึกมีหญิงสาวคนหนึ่งได้ขับรถผ่านเข้าไปยังจุดที่เธอไม่คุ้นชินที่นั่นอยู่ไกลออกไปในแถบชนบทรถของเธอทั้งเก่าแล้วไว้ใจไม่ได้ซึ่งเธอก็เริ่มรู้สึกว่ารถของเธอเริ่มจะมีปัญหาขึ้นมาซะแล้วสงสัยน้ำมันรถคงจะหมดเติมน้ำมันให้รถสักหน่อยถ้าจะดีเพียงแต่ถ้ารถเกิดตายขึ้นมาตอนนี้เธอก็ไม่อยากจะเดินหาปั๊มน้ำมันหรอกนะนั่นไงเพราะดีจริงๆฝั่งตรงข้ามข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันอยู่พอดีปั๊มนี้ดูเก่าจังจนเมื่อเธอขับรถจะข้ามถนนไปได้มีพนักงานปั๊มคนหนึ่งรีบวิ่งออกมามันมีอะไรบางอย่างกำลังเตือนอยู่ในหัวของเธอว่าเหตุการณ์ดูไม่ปลอดภัยเอาเสียเลยแต่ว่าถ้าไม่เข้าไปเติมน้ำมันเธอคงจะไม่ปลอดภัยมากกว่านี้แน่ๆว่าแล้วหญิงสาวก็ขับรถไปจอดเธอพูดกับเด็กปั๊มว่าเติมน้ำมันเต็มถังเลยนะทางฝ่ายพนักงานดูเขาจะมีอาการกังวลแปลกๆเขาเติมน้ำมันให้กับรถไปก็ทำท่ากระสับกระส่ายจนเห็นได้ชัดจนเมื่อเขาเติมน้ำมันเสร็จเขาก็เดินอ้อมมาที่ฝั่งคนขับใช่เธอต้องจ่ายค่าเติมน้ำมันหญิงสาวจึงส่งเงินให้เขาไป20 เหรียญพนักงานหนุ่มรับเงินมานับแล้วเขาก็บอกกับหญิงสาวว่าขอโทษครับนี่มันแบงค์ปลอมหญิงสาวเกิดสับสนเช่นเดียวกับเด็กปั๊มที่ดูผิดสังเกตพนักงานอธิบายกับเธอว่าเขาจะต้องพาเธอเข้าไปในออฟฟิศและเขาจะต้องโทรหาผู้จัดการด้วยเพราะแบงค์ปลอมนี่แหละมันทำให้เขาต้องแจ้งรายงานกับธนาคารจนเมื่อเขาพาตัวเธอไปข้างในหญิงสาวก็เริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นมาเสียดื้อสัญญาณอันตรายภายในหัวของเธอตอนนี้มันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปทางฝ่ายพนักงานปั๊มก็เริ่มพูดอธิบายกับหญิงสาวว่าจริงๆแบงค์ของเธอเป็นของจริงเพียงแต่เขาต้องรีบพาเธอออกมาจากรถเพราะสิ่งที่เขาเห็นบริเวณหลังรถของเธอนั้นเขาเห็นชายลึกลับกับขวานด้ามเหล็กกำลังซ่อนตัวอยู่ที่บ่อหลังตรงนั้นคุณใช่ไหมถูกต้องตำนานเรื่องนี้เป็นของจริงใครอยากรู้ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรกดที่เครื่องหมายรูปตัวไอที่อยู่บริเวณมุมบนขวาของจอได้เลยครับเสียงผู้หญิงที่หน้าประตูกับตำนานเรื่องนี้ดูไปมันก็น่าจะเป็นแค่ตำนานเพียงแต่มันก็มีบางเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงเรื่องราวของผู้บุกรุกยามวิกาลที่ถูกรายงานว่าใช้ลูกเล่นมากมายเพื่อหาทางเข้าไปภายในบ้านของเหยื่อ
ซึ่งเรื่องนี้มันก็ถือเป็นหนึ่งในกรณีที่เคยเกิดขึ้นมีบางคนอาศัยอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวตอนนั้นเป็นช่วงเวลากลางดึกตัวบ้านก็ไม่ได้เปิดไฟเอาไว้มากมายนักเพียงแต่ไฟแค่นั้นมันก็มากพอที่จะบอกได้ว่าในบ้านมีคนอยู่และเขาก็ยังไม่น่าจะเข้านอนแต่ด้วยแถวนั้นไม่ค่อยจะมีคนมันก็เลยมีบางคนอาศัยช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เพื่อบุกเข้ามาภายในบ้านของเหยื่อใครคนนั้นจะใช้ฝ่ามือเคาะไปที่ประตูหน้าบ้านตะโกนเสียงดังว่าขอเข้าไปข้างในหน่อยเจ้าของบ้านที่ได้ยินเสียงดังกล่าวก็จะเดินออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงข้างนอกก็จะดูตื่นตกใจตะโกนตอบไปว่าที่ข้างนอกมีใครบางคนกำลังจะทำร้ายเขาอยู่กับเรื่องเล่าของเรามีหญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านคนเดียวพอเธอได้ยินเสียงผู้หญิงมาโวยวายที่หน้าประตูบ้านเพื่อขอหลบเข้าไปในบ้านสักหน่อยจะได้ไหมหญิงเจ้าของบ้านก็ถามออกไปว่านั่นใครหญิงที่อยู่ข้างนอกก็ตะโกนกลับมาว่าเธอกำลังถูกชายคนหนึ่งตามทำร้ายเธอต้องการที่ที่ปลอดภัยจนเมื่อหญิงเจ้าของบ้านเงี่ยหูฟังใกล้บานประตูเธอก็ได้ยินเสียงผู้ชายอีกคนเสียงนั้นพูดด้วยอารมณ์ปกติดูเหมือนเขากำลังสนทนากับผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกนั้นพอเธอลองมองไปที่ช่องประตูเธอก็เห็นว่าหญิงข้างนอกยืนบังทุกอย่างจนไม่เห็นอะไรเธอรู้แค่ว่าผู้หญิงข้างนอกสวมชุดสีดำและจากจุดไหนสักจุดเสียงของผู้ชายคนนั้นยังคงพูดกับหญิงสาวอย่างแผ่วเบาต่อไปและทันใดนั้นเองพวกเขาที่อยู่นอกบ้านก็เดินจากไปโดยทันทีถึงเรื่องราวมันจะจบไปห้วนๆแบบนี้แต่ลองนึกดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าหญิงเจ้าของบ้านยอมเปิดประตูและนั่นก็เลยเป็นที่มาของตำนานที่ถูกเล่าสืบต่อกันไปทั่วโลกว่าจงอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าในยามวิกาลโดยเด็ดขาดเด็กหลงตัวแสบขอบอกตามตรงเราไม่อยากจะเล่าตำนานน่ากลัวที่เกี่ยวกับเด็กเพราะทาง YouTube บอกกับเราว่าหากพูดถึงเด็กในคลิปอาจจะต้องถูกลงโทษถึงขั้นร้ายแรงเพียงแต่เรื่องนี้มันถือเป็นตำนานที่ควรบอกเล่าเราอยากให้ทุกคนระมัดระวังด้วยการพูดถึงตำนานที่เป็นตัวอย่างสถานการณ์แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ขอให้ตั้งใจฟังเพื่อความไม่ประมาทหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนท้องถนนวันนั้นมันเป็นวันธรรมดาเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางฤดูใบไม้ผลิหญิงสาวคนนั้นเธอมองเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่ริมถนนหญิงสาวหยุดเดินเธอถามเด็กน้อยว่ามีอะไรหรือเปล่าเด็กหญิงตอบเธอไปว่าเธอหลงทางเด็กหญิงร้องขอให้หญิงสาวช่วยพาเธอกลับบ้านหน่อยจะได้ไหมโธ่เด็กน้อยผู้น่าสงสารหญิงสาวใจอ่อนยอมตอบรับคำขอนั้นซึ่งก็ยังดีเด็กหญิงจำที่อยู่ของตัวเองได้เธอมีวิธีจดจำว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนทั้งสองจึงเดินกันไปจนถึงบ้านหลังนั้นเพียงแต่ประตูหน้าบ้านมันล็อกเด็กหญิงเองก็ตัวเล็กเกินกว่าจะกดกริ่งประตูเธอจึงขอให้หญิงสาวช่วยกดกริ่งหน้าประตูให้เธอแทนเมื่อหญิงสาวกดกริ่งประตูชั่ววินาทีนั้นเองมันก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาหาเธอด้วยความรวดเร็วมันทำให้เธอสลบจนเวลาผ่านไป 2-3 ชั่วโมงหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นมาเสื้อผ้าของเธอถูกถอดออกจนหมดและรอบๆตัวของเธอมันมีแต่ถุงใยอนามังที่นอกจากนั้นภายในบ้านหลังนั้นก็มีแต่ความว่างเปล่าคนที่ทำร้ายเธอจากไปนานแล้วส่วนเด็กหญิงคนนั้นเธอก็หายตัวไปเช่นกันตำนานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพบเด็กหลงทางจงรีบพาไปส่งตำรวจอย่าอาสาเดินพาไปส่งเองหญิงชราที่ข้างรถยนต์สำหรับตำนานเรื่องนี้หญิงสาวคนหนึ่งเธอขับรถออกจากบ้านเพื่อไปจับจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อตอนนั้นค่อนข้างดึกแล้วพอหญิงสาวซื้อของเสร็จเธอก็เดินกลับมาที่รถของเธอที่ใกล้ๆนั้นเธอมองเห็นหญิงชราคนหนึ่งหญิงชราคนดังกล่าวกำลังยืนอยู่บริเวณหน้าต่างฝั่งข้างคนขับหน้าต่างรถของเธอแตกไปหมดแล้วหญิงชราพูดอธิบายว่าเธอเห็นกระจกมันแตกแบบนี้ตั้งแต่แรกและมันก็เลยทำให้เธอ
ตัดสินใจยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครแอบมาขโมยของจากในรถคันนี้เท่านั้นเองหญิงสาวเจ้าของรถได้ยินเช่นนั้นเธอก็ถึงกับปลาบปลื้มใจกับความช่วยเหลือของหญิงชราซึ่งหญิงชราก็พูดต่อไปว่าฉันพลาดรถประจำทางเที่ยวสุดท้ายซะแล้วหญิงสาวจึงบอกให้หญิงชรามาขึ้นรถเดี๋ยวเธอจะช่วยพาไปส่งที่บ้านให้ก็แล้วกันและในขณะที่ทั้งสองยืนคุยกันอยู่หญิงสาวก็สังเกตเห็นว่าหญิงชราคนนั้นมีขนดกมากเหลือเกินทันใดนั้นเองหญิงชราคนนั้นก็ถูกตำรวจบุกเข้าจับกุมตัวอย่างกระทันหันตำรวจรีบตรวจค้นรถของหญิงสาวพวกเขาพบว่าหญิงชราหรือคนที่เหมือนหญิงชราคนดังกล่าวได้แอบโยนเอาทั้งมีดและเชือกหนึ่งมัดเข้าไปไว้ที่บริเวณเบาะหลังรถของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จบเรื่องก็อย่าไว้ใจใครในยามค่ำคืนก็แล้วกันนะครับแวมไพร์ดูดไขมันสำหรับตำนานเรื่องนี้เดิมทีมันไม่ใช่ตำนานเมืองเรื่องใหม่แวมไพร์ไขมันมันคือสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าพิสตาคอสเป็นตำนานคลาสสิกของชาวเปรูพวกมันเป็นที่รู้จักในฐานะกลุ่มคนที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามท้องถนนคนพวกนั้นจะใช้เวทมนต์ในการปล้นสะดมดูดไขมันของนักเดินทางพวกเขาจะทำให้เหยื่อมึนงงก่อนจะอุ้มไปทำอะไรแบบนั้นไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจสั้นๆเอาเป็นว่าเมื่อไม่นานมานี้ตำนานของมันได้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวเหล่าสมาชิกชาวแก๊งหนึ่งในประเทศเปรูในรายงานบอกว่าคนเหล่านี้จะทำร้ายเหล่านักท่องเที่ยวที่บริเวณศีรษะจากนั้นก็จะลักพาตัวพวกเขาไปยังบ้านพักเล็กๆหลังหนึ่งคนพวกนั้นจะดูดเอาไขมันของเหยื่อไปขายในตลาดมืดบางคนพูดไปว่ามีเหยื่อกว่า60รายถูกต้องมนต์สะกดก่อนที่พวกเขาจะถูกลักพาตัวไปทำแบบนั้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงยังไม่มีการยืนยันเรื่องดูดไขมันแต่กับคนทั่วไปพวกเขาเชื่อไปแล้วว่ามันมีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆแต่พูดก็พูดเถอะใครจะไปคิดว่าโลกนี้จะมีคนต้องการไขมันของมนุษย์ถ้าเป็นพวกอวัยวะก็ว่าไปอย่างซึ่งนั่นก็เลยทำให้มองได้ว่าเรื่องของพิสตาคอสนั้นน่าจะเป็นแค่ตำนานเพราะพวกมันจะไม่สนใจอวัยวะส่วนอื่นคำถามที่ตามมาพวกมันต้องการไขมันมนุษย์ไปทำไมคำตอบจากตำนานก็คือพวกมันจะเอาไปกินเพื่อทำให้พวกมันกลายเป็นอมตะลูกใครมาร้องไห้หน้าบ้านกับตำนานเรื่องนี้หญิงสาวคนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเธอเกิดนึกธุระสำคัญได้ขึ้นมานั่นคือการเข้าอินเทอร์เน็ตไปค้นหาอะไรบางอย่างเธอเปิดคอมที่ห้องนั่งเล่นแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องขึ้นมามันดังมาจากข้างนอกประตูหน้าบ้านเธอจึงลุกไปดูด้วยการมองลอดผ่านรูกุญแจออกไปข้างนอกไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ใช่เรื่องปกติกับการต้องได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่นอกบ้านโดยเฉพาะเวลาค่ำคืนแบบนี้หญิงสาวจึงไม่รู้จะต้องทำยังไงกันต่อไปในที่สุดเธอจึงตัดสินใจโทรศัพท์หาตำรวจเธอบอกพวกเขาว่าเธอลังเลที่จะเปิดประตูออกไปดูเพราะเธอได้ยินเสียงเด็กร้องไห้มันดังเรื่อยมาจนใกล้บริเวณหน้าต่างบ้านซึ่งเธอก็กลัวว่าตัวเด็กอาจจะกำลังคลานออกไปที่นอกถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงกับทำเสียงดังบอกกับเธอว่าอย่าเปิดประตูออกไปเด็ดขาดเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเดินทางไปที่บ้านของเธอแล้วจนเมื่อตำรวจเดินทางมาถึงพวกเขาก็ไม่พบเด็กคนไหนเลยไม่มีอะไรบอกว่ามีเด็กอยู่แถวนั้นด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พูดเตือนหญิงสาวเจ้าของบ้านว่าพักนี้มีรายงานจากหลายคนบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงเด็กอะไรแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นไปได้สูงที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายบางคนหลอกล่อผู้หญิงที่อยู่ในบ้านให้เปิดประตูออกมาเพื่อการปล้นทรัพย์พวกเขาอาจใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงเปิดเสียงเด็กร้องไห้ให้คนในบ้านได้ยินนั่นเองก็ต้องขอย้ำกันตำนานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากได้ยินเสียงแปลกๆนอกบ้านตอนกลางคืนจงอย่าออกไปดูโดยเด็ดขาดส
ียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินตำนานเรื่องนี้ถูกเล่าเอาไว้ว่าในวิทยาเขตบางแห่งพวกเขาจะมีประเพณีแปลกๆให้เด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในหอพักทำเสียงกรีดร้องออกมาตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยในเรื่องอธิบายว่ามันจะช่วยให้เด็กๆได้ผ่อนคลายจากความเครียดในช่วงตลอดสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนและนั่นก็คือที่มาของตำนานเหตุเกิดที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งประเพณีของหอพักที่นั้นทุกคนจะต้องกรีดร้องกันตอนเที่ยงคืนใช่ปลดปล่อยความเครียดออกมาลองนึกภาพตามก็ได้ใครที่ได้ยินเสียงแบบนั้นมันคงฟังดูน่ากลัวไม่น้อยจริงๆเมื่อประเพณีจบลงทุกอย่างก็เข้าสู่ความสงบอีกครั้งเด็กนักเรียนทุกคนกลับเข้าไปนอนเพียงแต่เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงกลับมีเหตุการณ์สยองขวัญที่ทำให้ทุกคนรู้ว่ามีเสียงกรีดร้องอยู่เสียงหนึ่งเป็นเสียงร้องที่ไม่ได้เกิดจากประเพณีเด็กหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งถูกทำร้ายเธอถูกกระทำในช่วงที่เด็กคนอื่นกำลังกรีดร้องอย่างสนุกสนานและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทางวิทยาลัยที่ว่าก็ได้สั่งให้เลิกประเพณีนี้ไปและใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎทำพิเรนส่งเสียงกรีดร้องออกมาแล้วก็ใครคนนั้นจะถูกทางวิทยาลัยไล่ออกจากหอพักทันทีและอย่าลืมติดตามชมรายการมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆพร้อมกับที่มาของมันกันได้ทุกวันสุขสะดวกที่สุขไหนไม่สะดวกก็คงต้องมียกเว้นกันบ้างและหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี